นี่เลยนะครับถึงขนาดยิ้มไม่หุบเลยครับเมื่อนักแสดงรุ่นพี่อย่างคุณกิ๊กสุวรรณีนะครับออกมาโพสต์รูปภาพนะฮะอุ้มไบรท์ตอนเด็กพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำเอาคุณแม่อึ้งเรียกเราดูต้องยกมือยอมแพ้กันเลยสำหรับสาวๆของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์นะครับแต่สาวๆอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะเจ้าตัวได้เอ่ยว่าไม่นานี้จะมีคอนเสิร์ตพร้อมกับคู่จิ้นที่จะกลับมาให้ฟินกันยกใหญ่อีกรอบในเร็วๆนี้เตรียมตัวรอกันได้เลยเจอกับแม่แล้วก็แม่ก็มาอวดให้ฟังแบบเนี่ยพี่กิ๊กลงลูกกับเราด้วยแล้วแม่เราเหรอแม่ผมเองแม่ผมใช่ครับก็เด็กมากครับจริงๆจำไม่ได้เลยเราได้เจอกันที่ไหนอะไรยังไงใช่จำอะไรไม่ได้พอดีเพิ่งเห็นว่าใช้ไม่มีโอกาสได้ไปเม้นเลยแต่ว่าจะไปเม้นพี่กิ๊กอยู่ใช่เห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยเถียงไม่ได้รูปมันฟ้องครับรักถ่ายมันชาอยู่รักถ่ายมันชาตาใช่ไหมเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องเรียกว่าไบรท์วินใส่ความเป็นไบรท์วินเข้าไปอย่างเต็มสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยครับทั้งแบบอยากจะทำธีมไหนอยากจะเล่นเพลงอะไรบ้างอยากจะทำอะไรกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าจัดเซอร์ไพรส์มาให้เต็มๆคือเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานไม่เกิดสักทีแล้วพองานมันได้วันปุ๊บไอเดียที่เราแบบเหมือนฟุ้งไว้ก็เหมือนแบบเราจะมายัดลงเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ